ไลฟ์สนับสนุนโดยปูอัดตราคานิแฟมิลี่วาซาบิตราวาซาบิโอแผ่นแป้งอเนกประสงค์ตราฮิปโปเกียร์ร้องเกียร์พร้อมหรือยัง Yes Chef เกียร์เริ่มเลยนะครับแต่แรกดูน้องเจนเดินเข้ามาที่สตูดิโอของเรานะฮะรู้สึกว่าเด็กที่ใส่โบตายนะน่ารักเข้ามานะครับรู้สึกว่าเขาต้องจะทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะแต่ปรากฏว่าความจำเก่งมากความจำนะครับดังขั้นตอนที่เราสอนเขาจำได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับก็รู้สึกประทับใจของน้องเจนถึงเวลาการตัดสินแล้วนะครับน้องเกียงเชื่อไหมว่ามันทั้งหมดเมื่อผู้ใหญ่บอกว่าน้องทำได้น้องก็จะทำจนได้ยินดีด้วยคิดว่าทั้งปากล้องทั้งหลายทุกคนในสตูใน The V School นี่เห็นน้องเกียงแล้วแต่ละคนก็แบบโอเคทีเดียวเลยนะฮะเห็นด้วยไหมเชฟวีเมนครับใช้ได้ครับนะทุกอย่างเนาะความจำใช้ได้ครับนะฮะและนั่นเช่นกันรายการของเรานี่เนี่ยก็คือตามมาตรฐานสากลเลยนะฮะ professional skill 30% workflow 10% presentation การจัดจาน 10% แล้วรสชาติ 50% ทั้งหมดรวมกัน 100% นะครับอันนี้คือวิธีที่การตัดสินนะครับดังนั้นเรามาชิมกันให้คะแนนกันครับผมเก่งมากครับโชว์เรื่องของ professional skill นะครับสำหรับเมื่อกี้
น้องเกียงเขาทำใช่ไหมครับไม่ติดอะไรเลยนะทุกขั้นตอนที่เขาเห็นใช่ไหมครับเขาตามออกมาเหมือนกันหมดเลยเพียงแค่ว่าหั่นพริกนะครับแค่ผักนิดหนึ่งน้ำอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโซผมผักแค่หนึ่งคะแนนเองครับได้29คะแนนครับใน professional skill 29ผมเห็นวิธีการจับมีดและวิธีการหั่นพอเสร็จเสียนี้โอเคทั้งหมดผมให้28นั้นใช่ไหม29ก็ทั้งหมดก็ 28.5 ครับผมครับในเรื่องของ workflow ใช่ไหมครับผมไม่หักคะแนนเลยไม่หักเลยครับได้เต็มเลยได้เต็ม10คะแนนครับผมให้9ดังนั้นน่ะ9กับ10นี่ได้ที่ 9.5 คะแนนครับโอเคข้อที่3 presentation หน้าตาของอาหารใช่ไหมครับสีสันใช่ครับจันสีสันอาจจะอ่อนไปนิดนึงนะครับช่วงที่เขาผ่าจะผัดไม่นานไม่พอนะครับกับพริกใหญ่ไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับไม่เหมือนเชฟเบลเมอร์นะผมผัดแค่2คะแนนโซได้8คะแนนอันนั้นเหมือนกันเลยของเชฟคันนี้ก็ให้8คะแนนบวกกันแล้วทั้งหมดปัจจุบันนี้อยู่ที่46คะแนนครับตอนนี้เหลือหัวข้อสุดท้ายก็คือรสชาติเต็ม50คะแนนจำได้นะฮะรสชาติสำหรับเชฟเบลเมอร์นะครับอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ว่ายังกุมกล่อมอยู่นะครับคะแนนไม่หักไม่เยอะเชฟเบลเมอร์หักแค่6คะแนนเองได้44คะแนนครับเชฟให้44คะแนนสำหรับเชฟคันนี้นี่ก็คือชิมแล้วคือเวลาไม่ถึงแล้วความอ่อนซึ่งความเค็มนี่คือสำคัญของรสชาติเชฟให้ที่45 44ก็คือ 44.5 ท่านผู้ชมครับทั้งหมดรวมกัน 90.5 ครับโอ้โหไม่ดีใจเลยหรอดีใจยินดีด้วยมีแสดงอะไรเลยหรอนี่คือแบบงงเลยป่ะว่าตกกระจายว่าได้เหรียญทองจนงงเลยหรือเปล่างงเลยงงก็เหนือความคาดหมายนะคะตอนแรกก็มองว่าเอ๊ะเขาอยู่บ้านเนี่ยเอ๊ะแบบเด็กอาจจะเล่นซนไปวันๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พอดีกับช่วงปิดเทอมนะคะเราก็มองว่าเอ๊ะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์น่าจะหากิจกรรมนอกห้องเรียนให้น้องได้ทำก็มองว่าเรื่องการทำอาหารเนี่ยมันเป็นสากลอยู่แล้วอะค่ะก็มองว่าเอ๊ะถ้าน้องมีความสามารถพิเศษในการทำอาหารได้ด้วยเนี่ยค่ะก็จะต่อยอดในอนาคตของเขาได้ดีค่ะอย่าให้อย่าฝากถึงน้องเกียงนะสมมติอยากเป็นเชฟที่อนาคตใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องพยายามนะครับตั้งใจไปเรียนรู้นะครับสมมติมีอะไรไม่เข้าใจไปถามครับท่านผู้ชมถึงเวลากันปิดรายการแล้วนะครับเช่นเคยนะครับน้องๆที่บ้านอายุตั้งแต่10ถึง15เยาวชนประเทศไทยที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานี่นะช่วยเขียนเข้ามาเลยว่าบอกว่าทำไมถึงอยากจะมาเข้าร่วมรายการข้อ1ข้อ2ทำไมต้องเป็นคุณนะครับจดหมายตะกี้ที่แชร์พูดถึงนี้ส่งมาที่รายการที่อยู่ด้านข้างล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ที่อาทิตย์หน้าในรายการ Great Foods Good Life by Chef Kani สวัสดีครับอยากฝากบอกว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะมีคุณค่ามีความหมายโดยเฉพาะการทำอาหารเนี่ยจะฝึกทักษะหลายๆอย่างให้กับน้องนะคะอยากให้คุณแม่แล้วก็ครอบครัวส่งเสริมนะคะอย่าไปห้ามเวลาน้องจับมีดหรือแบบเปิดเตาแก๊สอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องคอยดูแลแล้วก็ควบคุมอยู่ใกล้ๆนะคะอยากฝากบอกเพื่อนๆว่าการทำอาหารไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราพยายามแล้วก็จะทำอาหารจานนั้นได้ไปสู่ความสำเร็จครับมาแล้วตำราอาหาร10ประเทศ AEC ของเชฟคานิสนใจส่งซองเปล่าเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองพร้อมติดสแตมป์10บาทของทุกๆ1แลบที่ท่านขอไว้ส่งตามที่อยู่ตามบนจอแล้วลองรับได้เลย